ไหว้ล่ะครับช่วยเอาสัญญาหรือให้ผมไปเอาที่ไหนก็ได้ช่วยแจ้งผมหน่อยผมอยากได้สัญญามากครับนั่นคือการเริ่มต้นของความเปิดใจที่เราจะได้คุยหรือไม่ได้คุยแต่ณตอนนี้เราคุยอยู่ฝ่ายเดียวนับไม่ไหวนะคะว่าพูดแบบเดียวกันออกสื่อมากี่ครั้งแล้วว่าขอสัญญาหน่อยขอให้คู่กรณีค่ะนำมากางคุยกันแบบเปิดอกแต่จนถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีอะไรคืบหน้านะคะตั้งแต่ที่อิงฟ้าวราหามงลงมิสแกรนด์ไทยแลนด์ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมแล้วแต่ว่าสวมมงกุฎไม่ทันข้ามคืนค่ะก็มีดราม่ามาเสิร์ฟให้แบบร้อนๆเลยเพราะว่าอดีตค่ายเพลงต้นสังกัดนะอ้างว่าอิงฟ้ายังติดสัญญาการเป็นศิลปินกับค่ายอยู่ล่าสุดค่ะค่ายก็ออกมาโพสต์แจกแจงร่ายยาวหลายย่อหน้าเลยคุณผู้ชมนอกจากอ้างข้อมูลเรื่องการเซ็นสัญญาแล้วเนี่ยยังมีการลงรายละเอียดไปถึงการส่งเสียเลี้ยงดูค่ะไม่ว่าจะเป็นการจัดหาที่อยู่อาศัยไม่ได้เป็นอย่างที่เป็นข่าวนะคะว่าอิงฟ้าต้องกินแต่บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปมีการพูดถึงการอุปการะค่าเล่าเรียนตั้งแต่ชั้นมัธยมจนถึงมหาวิทยาลัยค่ะออกค่าใช้จ่ายการทำศัลยกรรมให้ด้วยแล้วก็ปฏิเสธว่าไม่เคยหักรายได้จากงานทำขวัญนาคแล้วก็เตรียมซิงเกิลให้กับอิงฟ้าไว้แล้ว15ซิงเกิลด้วยกันนะคะซึ่งอดีตต้นสังกัดก็ส่งหนังสือ2ฉบับค่ะคือหนังสือแจ้งให้หยุดการกระทำที่เป็นการผิดสัญญาและมาตกลงค่าเสียหายแล้วก็อีกฉบับหนึ่งคือหนังสือแจ้งการผูกพันตามสัญญาถึงอิงฟ้าแล้วก็กองประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์ทำให้กองค่ะมอบหมายให้ทนายความส่งหนังสือโต้แย้งนะคะแต่จนถึงตอนนี้ยังไม่สามารถติดต่ออดีตต้นสังกัดคู่กรณีได้ก็มันก็มีข้อที่มันแบบเป็นข้อที่มันไม่ได้เป็นความจริงอยู่ซึ่งเราก็มีหลักฐานของเราอยู่อะไรเงี้ยค่ะแต่อยากจะบอกว่าการที่เราเงียบไม่ได้แปลว่าเรายอมแพ้คงจะไม่ได้พูดอะไรมากแล้วค่ะก็แค่เป็นเรื่องของกฎหมายไปใช่ค่ะแต่ว่าก็เชื่อเสมอว่าหนูก็เชื่อว่าใครทำอะไรก็ได้อย่างนั้นใช่เพราะว่าแม้กระทั่งการที่เขาออกมาชี้แจงต่างๆมันก็จะย้อนแย้งเองในสักวันหนึ่งในหลักฐานที่มันจะออกมาผมไม่รู้จะติดต่อที่ไหนอย่างเช่นผมส่งจดหมายอย่างเป็นทางการไปผ่านสำนักงานทนายความจดหมายไปถึงครับทุก2ครั้ง2รอบนะครับจะถูกการปฏิเสธในการรับวิธีการปฏิเสธก็อาจจะแบบใช้หลักการอะไรก็ได้นะครับเช่นไม่มีคนมาเซ็นรับไม่มีคนรับก็เด้งกลับมาผมก็เลยต้องให้สำนักงานทนายความที่ดูแลเราเนี่ยประกาศไปเป็นที่เรียบร้อยว่าได้จัดการตามขั้นตอนแล้วแต่ว่ายังไม่ได้รับอันนี้คือความพยายามของผมอย่างสุดความสามารถทางกระบวนการทางกฎหมายผมเคารพในการพูดในการเขียนแต่ผมต้องขอหลักฐานทุกอย่างเมื่อเราเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมนอกจากเรื่องสัญญาว่าใครผิดใครถูกนะคะอีกเรื่องที่ใหญ่พอๆกันเลยก็คือในแถลงการณ์นะคะมีคีย์เวิร์ดที่อดีตต้นสังกัดใช้ระบุว่าจะดำเนินการทางกฎหมายต่อบุคคลที่มีส่วนร่วมในการละเมิดสัญญาละเมิดสิทธิ์หมิ่นประมาทหรือสร้างความเสียหายใดๆต่อทางบริษัทซึ่งในฐานะกองประกวดแล้วก็เป็นผู้ดูแลรับงานต่างๆให้อิงฟ้าโดยตรงคุณนวัฒน์อิสระไกรศรีกลับเอาไว้แบบนี้ค่ะเป็นสิทธิ์ของผู้พูดนะครับเป็นสิทธิ์ของผู้อยากได้นะครับก็แล้วแต่จะฟ้องอะไรก็ได้เราห้ามไม่ได้นะฮะแต่ว่าอย่าลืมนะครับว่าการหมิ่นประมาทเนี่ยไม่ว่าคดีใดก็ตามไม่ว่าเรื่องใดก็ตามไม่ใช่เรื่องนี้ถ้าศาลยกฟ้องเมื่อไหร่เราก็จำเป็นต้องฟ้องกลับทันทีไม่มีปัญหาครับจะฟ้องหมิ่นประมาทจะฟ้องอะไรก็ได้นะครับแต่ว่าต้องพร้อมนะครับกับการที่จะไปกับเราตัวเลขรายได้ของอิงฟ้านะคะว่าจนถึงตอนนี้เนี่ยสร้างมูลค่าให้องค์กรมิสแกรนด์ได้มากกว่า20ล้านบาทในช่วงเวลาเดือนเดียวหลังมงลงเท่านั้นค่ะไหนจะค่าตัวหลักล้านในการรับงานไลฟ์สดอีกขายของให้สปอนเซอร์แต่ละครั้งเป็นกอบเป็นกำแล้วก็ล่าสุดไปคว้าพรีเซนเตอร์แบรนด์เครื่องสำอางระดับโลกด้วยและล่าสุดกำลังจะมีคอนเสิร์ตเดียวค่ะ The Grand Concert อิงฟ้ามหาชนวันที่6สิงหาคมนี้นะคะค่าบัตรเนี่ยขายสูงสุดราคา 5,000 บาทเลยหมดเกลี้ยงทันทีตั้งแต่เปิดจองค่ะคิดดูมูลค่าก็ไม่ต่ำกว่า10ล้านบาทนะคะทำให้อิงฟ้ากลายเป็นนางงามที่ทำรายได้สูงสุดให้กับองค์กรมิสแกรนด์ไทยแลนด์นับตั้งแต่ก่อตั้งมา10ปีค่ะไม่ผิด